ดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวก็ปาคอนี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยอากาศโคตรร้อนเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยร้อนถึง40องศาเลยนะคะเห็นเขาว่างั้นนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยปอจะมารีวิวกินมาม่าเผ็ดอีกแล้วค่ะมาม่าเผ็ดอันนี้เนี่ยเป็นรสใหม่นะคะเป็นห่อสีส้มนะคะก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยเห็นกันหรือยังนะคะปกติเนี่ยก็ปอเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบกินมาม่าเผ็ดอยู่แล้วนะคะแต่ปอเนี่ยจะชอบกินอยู่แค่2รสนะคะนี่เลยค่ะนี่ปอจะชอบกินคาโบนาร่านะคะที่ปอชอบกินนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นมาม่าเผ็ดรสชีสนะคะ2อันนี้นะคะเป็นมาม่าเผ็ดที่ปอชอบกินมากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็ไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมาม่าที่เราจะมารีวิวกันนะคะก็อันนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเป็นซองสีส้มนะคะเป็นราเมงต๊อกบองกิเซอร์เวอร์นะคะรสไก่สูตรเผ็ดนะคะผสมซอสพริกสไตล์เกาหลีนะคะคือพูดยากมากเลยเว้ยคือปอพูดไม่ชัดนะคะก็นี่นะคะคือแบบว่าเห็นแค่ซองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะแบบว่าเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะมาก็ไม่รู้แหละอากาศก็ร้อนต้องมากินมาม่าเผ็ดอีกหรอคนล้มจิตเลยเนาะอ่ะถ้าอย่างนั้นนะคะปอขอไปต้มมาม่าก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันนะจ๊ะนะคะทุกคนค่ะปอเนี่ยจะต้องหนีมากินในห้องทำงานนะคะเพราะว่าข้างนอกคือร้อนมากคือแบบร้อนมากเลยอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือหน้าตาของมาม่านะคะมาม่ามาม่าแล้วปอก็ได้ใส่ชีสนะคะไปทั้งหมด2แผ่นนะคะเพื่อความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะพอปอไปดมใกล้ๆอ่ะคือมันกลิ่นแรงมากอ่ะกลิ่นความเผ็ดอ่ะทุกคนมันไม่กินละติ๊งตองเนาะทุกคนเราจะมากินกันแล้วนะคะแต่ปอไม่รับประกันว่าปอจะกินหมดหรือเปล่านะคะแต่ก็จะพยายามกินให้มากที่สุดแล้วกันนะคะทุกคนทุกคนเห็นพัดลมไหมคะอันนี้คือแบบว่าร้อนจริงจังมากคือปอเปิดแอร์แล้ว1ตัวนะแล้วก็พัดลมอีก1ตัวค่ะคือร้อนจริงๆทุกคนมันร้อนมากอะพอดีแบบคือเหงื่อแตกเลยเห็นไหมคือปอเป็นคนที่ขี้ร้อนด้วยขี้ร้อนมากค่ะแล้วก็มากินมาม่าเผ็ดด้วยตายแน่ทุกคนไปพร้อมแล้วค่ะเราจะไม่พูดมากรำเพลงแล้วนะคะทุกคนเราจะมาจ้วงกินมาม่าเผ็ดรสบ๊อกบองกีกันแล้วนะคะนี่นะ1คำโตๆพร้อมกับชีสนะคะ1 2 3ล้อเล่นเล่นมากไปหน่อยมั้งอ่ะมาทุกคนจริงจังละ1 2 3โอ้ต้องบอกว่าอร่อยอยู่นะทุกคนแต่ถามว่าเผ็ดไหมบอกเลยว่าโคตรเผ็ดแต่เราจะไม่ยอมท้อต่อมาม่านะมาต่อเว้ยปอว่านะมันไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะจริงมันไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะทุกคนแต่มันเผ็ดมากเลยอ่ะโอเคเราจะลองกินกับชีสนะคะชีสแผ่นโตๆเลยค่ะเห็นไหมมาคำโตๆนะคะ1 2 3
ีชีสช่วยอ่ะมันก็อร่อยขึ้นนะทุกคนแต่เผ็ดมากเลยอ่ะแต่คือมันจะเผ็ดไม่เท่ากับไอเนี่ยไอคูณสองอะไรนั่นอ่ะอันนี้คือแบบยังพอได้อยู่นะเนาะชีสกับมาม่าเผ็ดเขาอร่อยอ่ะนี่เลยค่ะขอคำตัวโตนะคะคำแบบอุ้ยคางเลยก็อร่อยอยู่นะเพราะว่าต้องมีชีสว่ะชีสช่วยได้ไปโอ้ทั้งร้อนทั้งเผ็ดเลยตอนนี้โอ้ my god ทุกคนอันนี้คือแบบว่าหิวข้าวใช่ไหมเปล่าค่ะอิ่มแล้วโอ้โหสุดยอดมากทุกคนก็ขอเช็ดปากก่อนนะคะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหตอนนี้คือแบบว่าปากบอลนะคะแสบปากตอนนี้บอลแสบปากทุกคนปอบกำลังจะตายทุกคนคะโอ้ทุกคนช่วยด้วยปอบกำลังจะเผ็ดตายรอเล่นค่ะโอ้ร้อนอ่ะก็พอก่อนแล้วกันนะคะปอบกินต่อไม่ไหวแล้วค่ะปอบแสบท้องนะคะโอ้ปอบต้องไปหานมกินก่อนนะคะก็สำหรับมาม่าเผ็ดรสใหม่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองกินเหมือนปอนะคะก็ต้องไปหาซื้อตามท็อปนะคะสำหรับมาม่าห่อนี้นะคะปอมันได้ซื้อมาเองนะคะปอไปขอพี่แป้งซีบิงมานะคะต้องขอบคุณพี่แป้งซีบิงด้วยนะคะที่ให้มาม่าหนูมานะคะก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่อร่อยแต่ก็ซาบซึ้งใจเหลือเกินพี่แป้งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับตะไคร้ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปสระผมก่อนนะคะบ๊ายบายเหนียวหัวมากมันร้อนว่ะทุกคนบ๊า